ขั้นตอนของการไล่ลำบูชาครูบาอาจารย์จากคณะนางลำสาวสวยทั้ง4คณะ4เวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามประการต่างๆนะครับระหว่างนี้เราให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่กันอีกสักครั้งนะครับกล่าวสวัสดีทักทายแฟนๆนางลำที่ค่ำคืนนี้เรียกได้ว่าให้การต้อนรับกันแบบอุ่นหนาฝาคั่งนะครับเต็มพื้นที่กันไปหมดเลยนะฮะคืนสุดท้ายของทางงานกันแล้วเพราะว่าถ้าพลาดคืนนี้นี่ต้องรอปีหน้าเลยสำหรับงานประจำปีของทางวัดถ้ำแก้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราได้เปิดฟอร์สนุกสนานกันเป็นที่แน่นอนนะครับแต่ว่าลำดับนี้นั้นจะเป็นการจัดให้ได้ลำของน้องๆนางลำทั้ง4คณะเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันประกอบไปด้วยอดีตเจ้าอาวาสคือหลวงพ่ออบนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์รวมถึงท้าวเวสสุวรรณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ดูแลคุ้มครองวัดถ้ำแก้วแห่งนี้ตามความประสงค์ของฝ่ายจัดแล้วก็ศิษยานุศิษย์ทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดงานประจำปีในครั้งนี้นะครับและในรอบแรกนั้นถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันในจังหวะตะลุงกับบทเพลงแม่ฝ่วงมะนาวครับในบทเพลงแรกนั้นจังหวะตะลุงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับตะลุงสักทองครับเป็นมาแล้ว
เลยว่าอาทิฟ้ามาไกลดวงจันทร์มีตาขยายรักกันอยู่ไปช่วยทำไรนาถ้าบอกกินช้าเมื่อไรจะได้วันตาอยู่เคียงข้างกายตาอยู่เคียงข้างกายเมื่อตายายที่หมดจันทร์เมื่อตายายที่หมดจันทร์
ียนจำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันในจังหวัดสามชาติกับคิดถึงบ้านเมืองครับยังคงอยู่ในจังหวัดสามชาติกับ
9รอบที่ผ่านพ้นไปนะครับเป็นการถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดถ้ำแก้วประกอบไปด้วยหลวงพ่ออบหลวงพ่อองค์ดำและท้าวเวสสุวรรณและประกอบไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ดูแลปกปักรักษาวัดถ้ำแก้วแห่งนี้ตามความประสงค์ของทางคณะกรรมการฝ่ายจัดและศิษยานุศิษย์นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงอำนวยอวยชัยให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดจงเจริญรุ่งเรืองนะครับค้าขายกิจการเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับผมโอเคในส่วนรอบพิธีต่างๆผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เวลาที่เราจะได้สนุกสนานกันแล้วนะครับฝากอีกนิดนึงบัตรธรรมดาราคา20บาทซื้อติดตัวกันไว้เลยบัตรเมาส์ราคา100บาทแล้วก็บัตรพิเศษในราคา150บาทสนุกสนานกันทั้งคืนแต่ที่แน่นอนรอบนี้เปิดเลิกประเดิมกันในรอบหวานกันซะก่อนนะครับสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีเปิดฟอกันในจังหวะรำวงกับไอ้หนุ่มรำโทนครับ